山泥宝石博物馆河口湖，不是山泥宝石博物馆河口湖到了。11ครับผมเดี๋ยวให้ออกมาซื้อมานะผมได้ข่าวมาจากท่านผู้นี้ครับท่านผู้นี้บอกผมว่ามีร้านเด็ดอยู่ในคาวาฟูจิโกะสถานีที่11ครับผมผมก็เลยต้องลงมาครับเรากำลังจะไปกันครับแล้วก็เจอแล้วด้วยมันนี่คือร้านที่เราตามหาครับผมตึกที่ผมชี้นั่นแหละครับผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างผมได้ยินเสียงฮาร์เลย์ดีวิสันโอเคเดี๋ยวไปเจอกันข้างในร้านอากาศหนาวมากตอนนี้จะสูดองศาแล้วเนี่ยปอดเปิดแข็งหมดแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันในร้านเดี๋ยวเรื่องชิมขอให้บอกชิมแหลกชิมข้ามประเทศครับผมที่นี่สั่งอาหารต้องสั่งที่เคาน์เตอร์ก่อนแล้วก็จ่ายก่อนนะครับผมเลือกเมนูนะฮะแล้วก็คิดตังค์เลยแล้วเราก็ไปรอที่โต๊ะเลยครับผมนี่ไงฮะเห็นทะเลสาบด้วยโอเครอสักครู่ทะเลสาบนี่ชื่ออะไรนะทะเลสาบคาวาฟูจิโกะโอเคเดี๋ยวรอป้าเขามาทำอันนี้คือเมนูเขานะครับผมจะเป็นเซตอ่านว่าอะไรนี่ผมไม่รู้เรื่องหรอฮะแต่นี่ดูราคาถึงเข้าใจ 1,150 เยนก็ประมาณ330145บาทเซตนี้345บาทเหลียดๆขึ้นมานิดนึงเนี่ยอันนี้ก็คืออันนี้อันนี้เขาให้กินเท่าไหร่ครับอยู่ในนั้นแล้วมั้งเฮ้ยไม่มีอันนี้ผมสั่งชุดนี้ไปคุณนายสั่งชุดนี้ให้ผมอันนี้ของคุณนายเป็นข้าวจะเป็นซุปเป็นมีน่าจะเป็นไก่มั้งนี่ไก่หรือหมูหมูอือฮึ
อเคเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงดีกว่าเดี๋ยวรอสักครู่นี่ครับชุดผมมาแล้วประกอบไปด้วยอันนี้จะเป็นข้าวนะฮะแล้วก็มีสลัดมีแล้วนี่อะไรก็ไม่รู้ น้ำจิ้มซุปนี่แน่นอนมิโซะส่วนในหม้อเรานะพระเอกนะครับปั๊บเข้าไปนี่นะพระเอกเราจะเป็นการปิ้งเป็นการอบของเขาผมปิดก่อนเพราะข้างล่างจะมีไฟครับเห็นไหมครับเห็นไฟโอ้โหเสียงน้ำฟูฟ้าฟูฟ้าเลยแล้วผมเดี๋ยวรอของคุณนายของคุณนายน่าจะมาละก็ได้ครับของคุณนายมาแล้วครับเป็นปลาทอดปลาหรือหมูนะหมูอ๋อหมูทอดนะฮะก็คล้ายๆกับผมไม่แตกต่างมากแต่ว่ามีอันนี้ด้วยอันนี้คือไม่รู้ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์ประมาณนี้น่าทานมากครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเสร็จแล้วอะไรแล้วมีเราว่าเราจะไปอันนี้ครับผมอะไรนะสถานีที่22ใช่ป่ะเป็นคาวาฟูจิโกะเล็กทะเลสาบที่ว่าเขาแนะนำต้องไปถ้ามาคาวาฟูจิโกะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่าเดี๋ยวยังไงก็โอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่นู่นเห็นแล้วข้างหลังผมไหมครับร้านสวยเดินแป๊บเดียวดูผมว่าคุณนายเดินแป๊บเดียวดูซับแท้ความอยากไม่เข้าใครต่อใครมีของอร่อยเยอะเลยญี่ปุ่นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อะไรนะรวมภาษีอีก48บาทก็เลยไปถึงโอเคสตรอเบอรี่ที่นี่หอมดมได้ไหมครับให้ดูขนาดกันมี9ลูกนี่ยังถือว่ายังไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่กว่านี้598เยนนี่ใหญ่กว่านี้อีกแต่นี่ถือว่าไม่ใหญ่โอเคผ่านจะผ่านไปไกลไม่ใช่อร่อยช่วงนี้หนาวก็เลยตลกไม่ค่อยออกอากาศเย็นมากเอาตัวไม่ค่อยรอดเลยช่วงนี้ลำบากการใช้ชีวิตคงจะคิดว่ามึงไปทำไมเฮียลำบากความสุขครับผมลำบากแต่ผมที่ได้รับกลับมาคือความสุขครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันที่นู่นเลยไปหลายครั้งแล้วยังไม่ถึงเลยเนี่ยพูดไทยได้ด้วยให้ตลอดครับผมตอนนี้เราอยู่สถานีสุดท้ายฮะของคาวาฟูจิโกะนะครับสถานีที่12ชื่อว่าชื่ออะไรครับคาวาฟูจิโกะเล็กนะฮะผมจะให้ดูวิวนะครับผมพร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่งที่น่ากินไอติมอะไรนะไอติมบูเบอรี่ครับผมบิชวันโอเคครับเข้าไปผมคิดว่ามันชื่อไปครับผมฉากหลังเป็นฟูจิครับทำไมเราไม่กินพวกฟูชิสั่งชุดฟูชิโชติมาคือใครครับคุณแม่ผมเองอากาศหนาวนี่ต้องมานั่งตากแดดนะ
จะช่วยอะไรไม่ค่อยได้ครับก็ยังหนาวอยู่ภาพสั่นๆเฉพาะอะไรครับลมมันแรงมันหนาวเพราะมันหนาวมือสั่นผมจะถ่ายแล้วรอบๆให้ดูว่าผู้คนจากทั่วแดนสารที่นั่นมาที่นี่ครับผมเจอคนไทยเยอะมากที่นี่มองหน้ากันลึกลักครับหน้าตาคือไม่หนีผมไปไหนหน้าตาเป็นคนไทยแน่ยาคาเซียมองโอเคครับผมฟูจิหลังผมก็คนไทยหลังจะเป็นก้อนอะไรล่ะคนญี่ปุ่นบางคนก็ไม่หนีคนไทยเท่าไหร่บางคนนี่ดีมากในการพวกเราแบบเทพเจ้าหนาวโอเคครับกันเดี๋ยวเราจะเข้าเมืองละไม่ไหวนะครับหนาวบ๊ายบายครับผม